โอเคครับผมวันนี้มาเจอโซนิกนี่ของพี่เหรอพี่ชื่ออะไรพี่พี่เอกยอดตอนแรกนี่ผมเห็นมาแต่ไกลแล้วผมรู้สึกว่ารถมันโซนิกนี่โซนิกโซนิกแล้วก็พูดเล่นๆไปว่าถ้าโซนิกเดี๋ยวนี้เอามาทำหัวโตนี้น่าจะกัดสนุกแล้วผมก็เดินมาด้านนี้แล้วก็เจอว่ามันนี่วาจาติดจริงเลยผมธรรมดานี่149 cm กำลัง3ครับสุดยอดสุดยอดโอ้คันนี้น่าจะมาตั้งเครื่องใช่ไหมพี่ยกมาตั้งเครื่องครับผมยกมาตั้งเครื่องเพราะว่าไม่มีแกนสตาร์ทแล้วหมกเลยอะคันนี้หมกบอกคำเดียวตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นโซนิกธรรมดาก็พูดอยู่ว่าไอ้โซนิกเดิมๆน่าจะขับสนุกนี่ผมมาดูนี่ถ้าผมไม่มานั่งตรงนี้นี่ผมไม่เห็นนะว่าเป็นหรือว่าเครื่องโซนิกนี่เครื่อง CBR 150โอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยผมอยากได้แบบหมกๆแบบนี้ไว้ขับไปเที่ยวโอ้สุดยอดหมกเส้นเนียนกิ๊บเลยฮะอันนี้เป็นใจกับบูได้นี่พี่นี่ก็กับบูเดิมกล้อง 4B ใช่ไหมกับบูเดิมกล้องนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พวกเวลุนฝรั่งเศสนักมวยจริงไงพวกเวลุนฝรั่งเศสนี่เอาเปลี่ยนหนุ่มนู้นได้ไหมอ่ะได้ครับจางก็ไปจุดข้างในครับบูให้เพราะว่ามันเป็นเยอะมากไปขาบูซีบีมันไม่ค่อยตั้งกันเท่าไหร่อ๋อก็เป็นขาบูป้าปั๊มได้ใช่ไหมได้ครับตัวเดิมก็ต้องดูดิอย่างน้อยป้าปั๊มมันตัวมอเตอร์เอ็นจีนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เอ็นโปรกันที่ส่วนใหญ่นะแต่ของพี่เขายังใช้ป้าปั๊มทีแรกคือว่าเปลี่ยนขาบูแต่จังหวะจังหวะได้ตั้งแต่ก็ยังไงที่มันอย่างไรพี่ยศจังหวะจังหวะกันไปตั้งเข่าบอดี้ไปก่อนแต่จังหวะพุ่งไปมากของเขาเลยจังจะในลำไส้ยังโตให้อ๋อจะท่อยังไม่ผ่าท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนคอครับนี่อันนี้ผู้หญิงต่อได้ไหมครับแต่งท่าทางก็สวยนะโอ้โหสวยฟ้ามกันได้เลยอ่ะขึ้นเร็วไหมได้ก็เร็วกว่าตัวเดิมเร็วกว่าเดิมแต่ว่าในใจที่เดียวนี่ก็โอ้นี่ว่าที่ไกลอ่ะไปได้มั่งที่ไกลไปจะไปหนองคายมาโอ้ไปหนองคายนี่กันนี่ดูคนไปหนองคายมาแล้วเฮ้ยไปเที่ยวกับผมได้ผมขับเวฟกลับบ้านครับผมเวฟลอยเวฟลอยนี่กันนี่สับจอกเกียร์เดียวโอ้เครื่องเงียบมากฟังดูครับนี่เครื่องเงียบกิ๊บเลยเครื่องซื้อมาต่อไรอ่ะพี่เวฟลอยเนี่ยจุกกงเก่งเลยนะครับตัวนี้นี่นะคือพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ย110หัวฉีดเนี่ยมันนะใครที่ว่าแน่ๆนี่เจอกันที่สวนนะไม่ใช่สวนอีกธรรมดานะบอกให้ความร้อนแล้วก็นี่เมื่อตะกี้ผมลืมสังเกตฝาข้างนี่ครับดิใส่หม้อน้ำ CBR มาแล้วด้วยนะคือกันนี้พี่เขาทำไว้ขับเดินทางไกลนี่ผมว่าทำแบบนี้เท่กว่าดีกว่าแบบดีกว่าแบบไปใส่พวกท่อเสียงดังนี่ดูหมกโอสเตอร์หลังตีด2วิงวิงน้องใกล้นี่วิงกี้กี้แต่ได้วิงช่องวันน้องจะคลายไปทางเพชรบุรีเพื่อนผมจะมายานี้จะเพชรบุรีไปทางเพชรบุรีจะมาไปทางวัดหิวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคลายอ๋อความเร็วอ่ะยื่นเพื่อนได้เลยปั้นแล้วนะตอนเจ็บมากเจ็บมากนี่แหละผมครับครับร้อยสิบห้านี่ก็คือเส้งก็คือร้อยซ้ำเลยได้แบบว่าใช่ไหมเวลาเส้งครับคือพี่ก็130ก็ถือว่าโอเควิ่งยืนพื้นสัก120ยังได้เลยครับผมก็เตือนอะไรตอนนั้นดีก็ไปเที่ยวสี่ซ่องเอากันตาตามันเดือดเลยอ๋อกับตื้อแบบลายไรเนี่ยนะที่เล็กของลายเป็นสิบห้าที่คิดถึงหนูด้วยความมันตันมันแหลมมันไปกับตื้อล่างมันแตกเกินนี่ครับลองกับตื้อเดี๋ยวตัวนี้คงจะใช้ได้เดี๋ยว
ความร้อนแรกกับปกตินะต่ำไหนหรอเดินแบบไปท่าท้ายไม่มีตัวว่าวอ๋อคือให้น้ำไหลหลงเลยไม่ต้องมีว่าวไอ้ว่าวน้ำใช่ไหมโอ้คือไม่มีว่าวน้ำแล้วโอ้สุดยอดตั้มที่ไหนตั้มต้นเกียร์ตีก้นโอ้ตีก้นตั้มก้นนะโอ้บ้านรถก้นโอ้สุดยอดเลยครับผมหมกได้เนียนคลิปมากอันนี้แจมไอ้นี่ต้องตื้อร่องเล่มไม่ว่าเจงเป็นเจงเลยยังไม่ได้ยืมเงี้ยแต่ก็ตื้อสองเล่มเลยเบื่อนะเพราะว่าเห็นในใครนะที่เป็น YouTube อยู่คนนึงที่ไอใส่เครื่อง300ก็ถือ2เล่มก็ไม่เห็นตำรวจจะจับนะจะกลับเที่ยวทางไกลอยู่แต่สำหรับผมว่าเครื่อง150นี่ประหยัดน้ำมันด้วยนะอ๋อใช่ถ้าไม่แรงพอประหยัดกับอยู่มันจะคิดว่าอร่อยแค่เดียวเองไม่จะตั้งเลยจับแต่ก็จะตั้งแล้วคงไม่หลับไม่ทันแรงถ้าว่าเจ๊ถ้าลมลอยยิ้มก็นี่ก็เหลือแค่มดเดียวแต่มันครับเดี๋ยวนี้ตั้งหนึ่งได้ประมาณกี่โลได้ตั้งหนึ่งประมาณ95โลโอ้ก็ยังได้อยู่นะมันคึกเลยนะแบบมันคึกโอ้ก็เจมอยู่ตั้งหนึ่งได้ครับครับ4.42บ้านเลยนี่ดูอันนี้ก็คือรถกล้องบีเองยังไม่เจอมาเล็กนู้นเลยนะตึงกับมาเบนเกลงใช่ไหมเพ่จนว่าตัวมันมีอะไรมัดแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนความไม่ใช่จังกับเพ่จังกับสปาร์จังกับแบบหยกเหลืองตัวเล็กมาไว้ไม่หยกเหลืองพี่มาไว้ก็คือเหลืองนี่คือยกมาเลยอย่างว่าถ้าปราบดีมาเลยใช่ไหมไอ้หัวได้ทำได้ไหมหยกเหลืองแล้วก็ทั้งในฝ่าว่าทำบุญไหมครับฝ่าทำบุญไหมที่เราลุกการพยักหาหนึ่งมิลจ้าถ้าไม่พิจารณาจะเป็นหลุมแพ้ไอ้หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบห้าแล้วมาถึงนี่ถือว่าโอเคครับไม่เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่ครับขับเที่ยวสุดยอดมากเลยพี่ตอนแรกผมก็คิดแค่ว่าเกณฑ์น่าจะใส่คอท่อรีดมาเฉยๆนะแต่ว่าตรงนี้ไอ้นี่มันใช่ไม่ได้หรอวะมันไม่ได้นี่ดูนี่อยากได้แบบนี้เลยผมอะล้อแม็กสายวิ่งทัวริ่งครับผมกระจกอะไรมีครบดูแอบซิ่งเล็กน้อยสเต็ปนี้ก็โอเคนี่มดแต่กี่บาทวางเหลืองแล้วก็ต่ำเหลืองอันนี้หมื่นหกมันได้จุดไฟมาแล้วนะคือจุดไฟเองเรื่องไฟต่ำหรือจุดไฟใช่กล้องสีเบียร์จุดไฟกล้องสีที่เราจะขันจ่ออะไรเป็นยองอ๋อตึ้งกับมาต่อไฟเรียไปได้ปกติเออวะโอเคไฟเรียอะไรคือได้มัดไฟรุ่งไฟต่ำไฟเล็กได้หมดเลยโอเคใส่ชุดไฟซีบีอาร์150มาเรียบร้อยโอเคสวยกันนี้นานทีจะได้เจอแบบนี้เจอรถหมกแต่ว่าเต้าปัดกระตูนี้หลายกันแล้วโซนิกกับว่าครับเอ็นตำแต่ไอ้นู้นแตงไปรุนแล้วไอ้นู้นแตงแบบรอเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นแตงแบบสไตล์มะม่วงแบบนี้แม่ก็มีอ่ะไอ้มันแตงเหมือนเพื่อแตงแบบไปรุนนะก็เหมือนมะม่วงอยู่มันเงินเหรออ๋อไม่เคยเห็นเดี๋ยวต้องอ้าไปนี่โอเคขอบคุณพี่มากๆนะครับเสียงก็ถือว่าแน่นอยู่แล้วทุกคน